สวัสดีครับส่วนภายแทนคุณนะครับผมวันนี้ก็จะพามานะครับทดสอบนะครับการทำเผาถ่านนะครับเพื่อให้เป็นถ่านบำรุงดินนะครับผมเมื่อคืนนี้ผมดูคลิปของท่านอาจารย์กมลทองมากนะครับผมก็เป็นการเผาถ่านบำรุงดินนะครับโดยต้นทุน0บาทนะครับก็เลยคิดว่ามีความสนใจนะครับเพราะว่า1ก็คือช่วงนี้ก็ว่างๆเนาะก็โดยวัตถุดิบอะครับของผมก็มีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นพวกไม้เศษไม้แห้งนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่นะครับหรือว่าเศษไม้อื่นๆที่เป็นไม้ที่ล้มแล้วเราตัดไปเศษเหลือค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าจะลองทำเผาถ่านเพื่อเอาถ่านเนี่ยไปบำรุงดินนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับต้นไม้นะครับก็คือวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยก็คือถ่านบำรุงดินตัวเนี้ยจะเอาไปใช้กับสวนไผ่ไอแปลงไผ่หลังบ้านนะครับแล้วก็พืชพวกพืชผักสวนครัวนะครับผมเพราะว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่ามันจะมีพวกไนโตรเจนมีธาตุอาหารต่างๆที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นะครับซึ่งท่านอาจารย์กมลก็บรรยายไว้ได้ดีมากนะครับคิดว่าสืบเนื่องจากต้นทุน0บาทแล้วก็ลงแรงนะครับก็คิดว่าเอ้ยมันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงอะไรนะครับก็คิดว่าจะทดลองดูแล้วก็นำไปใช้ดูนะครับก็เดี๋ยวตอนเนี้ยผมเตรียมนะครับอุปกรณ์นะที่จะต้องใช้ไปหมดแล้วนะครับก็คืออันดับแรกนะครับก็จะมีผมใช้จอบนะครับขุดหลุมนะครับกว้างพอประมาณนะครับผมอันนี้ผมไม่ทำหลุมใหญ่มากนะครับผมแค่ทดสอบนะครับผมแล้วก็จากนั้นก็เตรียมนะครับวัตถุหลักก็คือพวกเศษไม้นะครับผมทีเนี้ยขนาดของหลุมนะครับที่อาจารย์ท่านบอกไว้นะครับก็คือมันไม่ได้มีฟิกซ์ตายตัวนะครับก็คือขนาดประมาณลึกลงไปสักฟุตหนึ่งแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณเมตรหนึ่งอะไรประมาณนี้ผมก็ทำไม่ได้ตรงตามแบบเป๊ะๆนะครับผมก็ทำใกล้เคียงนะครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวจะลองดูนะครับผมวันนี้ก็แดดไม่ค่อยแรงนะครับก็เดี๋ยวคิดว่าจะเผาตอนนี้แหละนะครับผมก็ทำใส่วันสงกรานต์เลยนะครับ13เมษายนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอากล้องมาให้ดูนะครับว่าตรงเนี้ยมันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องแล้วขนาดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเราจะมาเริ่มดูนะครับจากวิธีการทำง่ายๆนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมได้มีการเตรียมนะครับก็คือขุดหลุมนะครับสำหรับที่จะเป็นหลุมเผาถ่านนะครับผมก็ขนาดลึกประมาณฟุตนิดๆนะครับแล้วก็กว้างประมาณไม่เกินเมตรนึงครับไม่ถึงเมตรดีนะครับผมก็ในลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นวงกลมนิดๆนะครับผมวัสดุที่จะนำมาใช้เผานะครับผมก็จะเป็นเศษไม้แห้งทั้งหมดนะครับซึ่งจะเป็นอันนี้จะเป็นไม้ชำฉานะครับหรือว่าต้นจามจุรีนะครับผมอันนี้จะเป็นมาเป็นเชื้อเพลิงนะครับหรือเป็นไม้อ่อยไฟนะครับให้ไฟจุดติดในช่วงแรกนะครับผมแล้วก็มันจะมีไม้ท่อนที่เขาเลื่อยทิ้งไว้นะครับผมเป็นไม้ชำฉาเช่นกันนะครับผมอีกตัวนึงผมก็จะเป็นพวกท่อนใหญ่ๆขึ้นมานิดนึงนะครับผมอันนี้ผมก็จะค่อยๆทยอยเผาตามที่อาจารย์เขาแนะนำมานะครับผมมันมีเศษไม้ไผ่ด้ามขวาของผมด้วยนะครับที่ผมให้ดูวันก่อนนะครับผมก็เนี่ยครับในการทำก็จะใช้เศษไม้เหล่านี้นะครับในการทำนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเชื้อเพลิงเหมือนกันนะครับผมก็ชอบตรงที่ถ่านมันสามารถบำรุงดินได้นะครับและอีกตัวนึงที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเป็นการทำฐานบำรุงดินนะครับโดยใช้ต้นทุน0บาทนะครับอันนี้ตรงใจนะครับผมก็เพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ว่างๆนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเผากันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับว่าผมจะทำยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับผมก็จะเริ่มต้นจากการจุดไฟก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะใช้ไม้นะครับเศษไม้พวกนี้ครับเอาลงไปก่อนเนื้อไม้แห้งดีมากเลยนะครับเป็นไม้อ่อยไฟเชื้อเพลิงชั้นดีเลยนะครับจริงๆแล้วมันเศษไม้พวกนี้มันใช้ได้ทุกอย่างเลยนะครับที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้นะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นไม้อะไรโดยเฉพาะนะครับต
ตอนนี้ผมเป็นมือวางเพลิงนะครับลมค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับโอ้ยโดนมือตัวเองนี่ไม้เชื้อเพลิงชั้นดีเลยครับไม้อ่อยไฟครับตามหลักการของที่ท่านอาจารย์กมลแนะนำก็คือว่าไฟเขาจะปะทุขึ้นด้านบนนะครับแล้วกระบวนการการเขาเรียกอะไรอ่ะพอไหม้จะหมุนเวียนลมเข้ามาลมก็จะตีเข้ามาที่ด้านล่างนะครับเป็นการเผาไหม้แบบหมุนเวียนนะครับซึ่งจะได้พลังงานที่อันนี้นะครับก็นี่ก็จะพยายามทำให้ใกล้เคียงอาจารย์มากที่สุดนะครับก็คือก่อเขาเรียกอะไรกองเพลิงต้นนะครับขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ได้แล้วเป็นมือวางเพลิงเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นแล้วก็ผมก็จะรอให้เชื้อเพลิงนะครับเขาติดขึ้นมาในระดับหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็จะค่อยๆทยอยเอาเศษไม้นะครับลงไปนะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูกันว่ายังไงนะครับติดไหมอ๋อติดอยู่ครับน่าจะค่อยๆขึ้นมาต้องรอดูว่าจะรอดเอ้ยจะร่วงเอ้ยจะรุ่งหรือจะร่วงนะครับผมติดไหมเอ้ยดับไปแล้ววิชาลูกเสือหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวลองอีกนิดนึงไฟไม่ติดนะครับขอลองนิดนึงโดนเต็มๆอีกแล้วอ้าวติดแล้วมันจุดติดแต่มันไม่มีเปลวไฟก็เลยมองไปคิดว่ามันไม่ติดอะครับภารกิจจะสำเร็จไหมเนี่ยถ้าจุดไฟติดแล้วก็น่าจะไม่พลาดนะครับเพราะว่าอากาศลมค่อนข้างที่จะแรงแต่ว่าผมเผาอยู่ในที่ลุ่มนะครับแล้วก็ไม่มีเชื้อเพลิงพวกเศษไม้อะไรแห้งๆทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวจะลามไปที่คนอื่นเริ่มมาแล้วอาจารย์ท่านทำคลิปดีๆไว้ก็เราก็ต้องทดลองต่อตามนะครับผมเพราะที่ว่ามันเป็นแนวทางที่มันใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับฐานบำรุงดินหรือฐานไบโอชานะครับผมใช้ความร้อนอาจารย์บอกว่าวัดระดับความร้อนได้เกือบ700องศาได้นะครับที่อาจารย์ทดสอบมานะครับผมนี่เราก็ต้องลองดูกันนะครับผม
อ้าวไม่เสียแรงนะครับที่เรียนลูกเสือมานะครับดีกว่าเศษไม้เด็กดีกว่าปล่อยให้เขาผุไปเฉยๆนะครับไม้พวกนี้นะครับก็จะมาดูว่าไม้ไผ่ด้ามขวานที่เราดูกันมันก่อนนะครับว่ามันจะให้ฐานไหมหรือว่าจะเป็นแค่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแค่เศษขี้เถ้านะครับก็จะให้เขาเผาไหม้ไปก่อนนะครับในระดับหนึ่งแล้วก็ถึงจะค่อยๆเติมเชื้อเพลิงลงไปนะครับจะไม่ได้เป็นการเผาแบบเอาเป็นกองรวมกันแล้วก็เผาครั้งเดียวจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมเริ่มนี่แหละอยู่ว่างมีอะไรทำก็ต้องหาอะไรทดลองเล่นนะครับวันนี้น่าจะได้สองสำงานนะที่ดูว่ามันน่าจะนี่ได้นะครับว้าวไม่แน่ใจเดี๋ยวจะอยากให้ดูใกล้ๆนะครับนะครับลักษณะอะไรอย่างนี้แหละเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยเอาฟืนลงไปนะครับผมแล้วมาดูกันต่อนะครับว่าจะยังไงนะครับนี่อาจจะไม่ตรงไม่ได้ทำตามขั้นตอนของอาจารย์ 100% นะครับแต่ก็จะพยายามทำไปให้ได้ผลลัพธ์อะครับจะลองดูทดสอบดูก็เดี๋ยวถ่ายเป็นเรนเดอร์ดีกว่านะครับผมน่าจะได้เห็นขั้นตอนนะครับผมตอนนี้ก็ผ่านไปสักระยะแล้วนะครับผมก็เริ่มเผาไหม้แล้วก็เริ่มที่จะลดระดับจากไอ้เรียกอะไรเป็นกองฟืนลงไปแล้วนะครับก็สังเกตข้างล่างก็เริ่มจะมีพวกขี้เถ้าพวกก้อนที่เป็นฐานของไม้เนื้อแก่งๆข้างล่างอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอให้เขาเรียกอะไรยุบลงนะครับผมก็จะใช้บัวรดน้ำนะครับฉีดดูแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูลักษณะกันว่าจะยังไงแต่ค่อนข้างที่จะร้อนมากเลยนะครับเข้าใกล้ไม่ได้นะครับอันนี้ตามที่อาจารย์บอกนะครับบอกว่าให้เผาช่วงเย็นๆนะครับผมช่วงที่โพลเพลจะมืดเพราะว่าประโยชน์ของเขาก็คือควันที่ได้เนี่ยก็คือจะช่วยไล่แมลงในพืชสวนของเราด้วยนะครับแล้วก็อากาศช่วงเย็นนี่ก็คือเป็นอะไรที่แบบเราเผาเรามันไม่ร้อนมากนะครับผมเพราะว่าอากาศมืดแล้วแล้วก็เหมาะกับการเผานะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับเผาเนี่ยคือส่วนมากจะสังเกตว่า
ไม่ค่อยมีควันที่เป็นควันสีขาวๆดำๆนะครับเพราะว่าเขาเกิดมีการสันดาบติดขึ้นแล้วนะครับก็ลดพวก PM 2.5 ไปได้เยอะเหมือนกันนะครับผมอันนี้ผมก็ลองเผาดูเผาเพื่อก่อประโยชน์นะครับไม่ได้เผาเพื่อทำลายนะครับผมอันนี้ก็เราต้องลองทดสอบดูนะครับโอ้แต่ร้อนมากจริงนะครับเดี๋ยวไปตามกันต่อว่าผลลัพธ์ของผมจะเป็นยังไงนะครับเปลวไฟอย่างแรงเลยนะครับเดี๋ยวต้องรอไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมไปเตรียมน้ำสักครู่นะครับผมก็หลังจากที่เผามาในระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็คือเศษไม้เริ่มจะยุบลงไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมองเห็นท่อนไม้ที่แตกคำว่าแตกคือเป็นเศษถ่านนะครับเล็กๆเดี๋ยวผมจะใช้บัวรดน้ำนะครับรดลงไปเพื่อให้ไฟดับหม้อแล้วก็เราจะมาดูผลลัพธ์กันว่ามันจะผ่านหรือยังไงไม่ไงหรือว่าได้หรือเปล่ายังไงนะครับหรือว่าจะเป็นขี้เถ้าหมดนะครับอันนี้ต้องมาดูกันเพราะว่าในขั้นตอนที่ดูมาเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าควรที่จะรดน้ำตอนที่กี่นาทีหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็คือผมก็ใช้เวลาใช้การกะคร่าวๆนะครับก็คือไม่ระบุเวลาตายตัวนะครับผมก็ตอนนี้ผมคิดว่ามันได้แล้วแหละนะครับผมก็จากที่อาจารย์บอกไปนะครับก็คือว่าเศษไม้ครับตัวไหนที่มันไม่ได้เป็นฐานดีพอเพราะถ้าเราจะรอให้เขาเผาไหม้ทั้งหมดเนี่ยบางทีมันอาจจะเกินกำหนดระยะเวลานะครับผมซึ่งอันนี้ก็เก็บเศษเหล่านั้นไปเผาในรอบต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวผมคิดว่ามันจะยุบหมดแล้วเดี๋ยวผมจะรดน้ำเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามารอดูผลกันว่าจะยังไงนะครับควันอาจจะคลุ้งนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเอาเลยแล้วกันว้าวโอ้โหวิธีนี้นะครับก็คืออาจารย์บอกว่าเราจะไม่ได้น้ำส้มควันไม้นะครับผมเพราะว่าแต่ถ้าเกิดเราใช้เตาอลูมิเนียมนะครับที่เป็นเตาที่แบบเฉพาะทางนะครับอันนั้นก็สามารถที่จะได้น้ำส้มควันไม้ออกมานะครับผมเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับผมโอ้เผาครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้แบบตรงตามที่อาจารย์ท่านสอนมานะครับแต่ว่าก็คือจะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะเก็บเอาเศษถ่านไว้นะครับผมนิดนึงโอเคโอ้ควันบางกล้องหมดเลยนะครับสำหรับการทดลองผมนะครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ผลในระดับหนึ่งก็เดี๋ยวให้ควันเขาเสร็จไอ้ควันหายไปหมดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องมาดูใกล้ๆกันนะครับว่าผลลัพธ์ของเราจะได้ยังไงบ้างนะครับผมโอ้มือไม้อะไรเนี่ยต้นนี้ไม้สวยนะครับก็เดี๋ยวไว้เรามาดูผลลัพธ์พร้อมกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าหลังจากที่ผมใช้น้ำลดแล้วเนี่ยก็ตอนนี้ก็เริ่มไม่มีควันแล้วนะครับก็เหลือนิดเดียวนะครับผมก็แห้งสนิทเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่ายังไงนะครับผมอันนี้เป็นมือใหม่นะครับหัดทำนะครับก็คือจะเราดูผลลัพธ์พร้อมกันนะครับอันนี้เป็นไม้ไผ่นะครับที่ผมสางกอมาจากไผ่ด้ามขวานนะกอไผ่ด้ามขวานนะครับสังเกตก่อนว่าถ้าเป็นไม้แห้งเนี่ยก็คือจะผุดีนะครับส่วนอันนี้ด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นท่อนที่ยังไม่แห้งนะครับผมเอามาไว้ด้านบนดูว่ามันจะแห้งหรือเปล่านะครับผมอันนี้นะยังแน่นอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรก็เอาไว้เผาอีกรอบเย็นนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันไหนไม่แห้งก็เอาไว้เผาอีกรอบต่อไปนะครับผม
อันนี้ก็น่าจะไม่หลุดโอเคเขี่ยออกไปนะครับไม่อยากจับเพราะว่ามาดูท่านนี้นะครับท่านนี้จะเป็นไม้ที่ไม้แห้งสนิทนะครับเดี๋ยวดูว่าจะนี่นี่ก็ไม่แห้งอันนี้ก็จะเผารอบต่อไปนะครับในเรามาดูโดยรวมนะครับผมโดยรวมนะครับว่าข้างล่างเป็นยังไงบ้างวิไม่น่าเชื่อนะครับเนี่ยจากเศษไม้นะครับจริงๆฐานพวกนี้ถ้ารอให้แห้งแล้วก็ไปเป็นเชื้อเพลิงได้นะครับแต่ว่าอันนี้เป้าประสงค์ก็คือจะเอาเฮ้ยดูท่านนี้ครับดูท่านนี้เอาสิโอเคเลยโอ้อันนี้ดีมากเลยครับอันนี้เป็นไม้น่าจะเป็นต้นคอนะครับที่ผมเก็บมานะครับเป็นกิ่งของเขานะครับเฮ้ยฐานสวยดีอะนะครับท่อนนี้ดิโอ้ร้อนจะใช้ไม้ท่อนใหญ่ๆดูดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอ้โหอันนี้โอเคอยู่ครับใช้ได้จากเมื่อกี้นะครับที่ลองทดสอบดูนะครับว่าฐานเขาเป็นยังไงบ้างนะครับก็ผมได้ผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมายนะครับเพราะว่าไม้ก็ยังเป็นฐานนะครับดูดิออกมาเป็นก้อนอันไหนที่มันเผาไหม้ไม่โอเคนะครับก็คืออย่างเนี้ยถ้ามันทุบออกแล้วมันตัวไหนที่มันแข็งๆอยู่ก็จะเก็บไว้เผารอบต่อไปนะครับวันนี้เป็นคนเอาฐานจริงๆมันต้องใช้ไม้พวกนี้ช่วยกระเทาะด้วยนะครับอันนี้เอาไว้เผารอบต่อไปนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นไม้คอนะครับต้นคอนะครับลูกคอนะครับดูผมไม่แน่ใจว่ามันจะด้วยไม้ที่มันท่อนใหญ่ด้วยแหละนะครับก็ดูจากลักษณะการแตกเป็นฐานของเขานะครับก็คือเป็นก้อนใช้ได้เลยแต่ว่าดูแล้วมันก็คือน่าจะยังไม่หมดน่าจะยังต้องเผาอีกรอบนึงนะครับอันนี้ก็ต้องผ่านการกระเทาะนะครับสำหรับอันนี้ก็เป็นไม้คอเหมือนกันนะครับดูเนี่ยถ้าจุดมันจุดเผาไหม้เขาผ่านไปนะครับนี่คือส่วนที่ยังไม่เผานะครับยังเผาไหม้ไม่หมดเท่าไหร่นะครับเผาต่อรอบต่อไปนะครับก็สมมุติฐานวันนี้นะครับที่ทดสอบทำก็ค่อนข้างที่จะเกินความคาดหมายที่ผมบอกว่าผมลองทำดูครั้งแรกอะครับก็อันนี้ยังมีไฟอยู่อุ้ยนะก็จะค่อยๆทำไปวันละน้อยนะครับเพราะว่าไม้ผมมีเยอะนะครับผมก็ท่อนนี้ก็เผายังไม่หมดนะครับก็คิดว่าจะเผารอบหน้านะครับตอนเย็นนะครับผมท่อนนี้เลยให้ดูท่อนนี้นะครับโอ้ยท่อนนี้ก็ยังเผาไหม้ไม่หมดนะครับไม้หนาด้วยนะครับรอเผาตอนเย็นนะครับเดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบกันดูว่าผมเผาช่วงเย็นกับเผาช่วงกลางวันนี่ยังไงอันนี้ผมเผาตอนประมาณสัก10โมงกว่านะครับนะครับให้ฐานอันนี้เป็นคนเอาฐานนะฮะโอ้ยโหไฟล้วนๆต้องระวังนิดนึงนะครับผมเมื่อกี้ผมไม่ระวังนะครับจับเต็มๆเลยนะครับเพราะคิดว่ามันมอดไหม้หมดแล้วตอนแรกผมคิดว่าไม้ไผ่ด้ามขวานะที่ผมเอามานะครับน่าจะเป็นเนี่ยไผ่ด้ามขวาลักษณะนี้เนาะน่าจะแบบเป็นฐานที่เป็นเท่าหมดนะครับเป็นขี้เท่าขาว
แต่หลังจากที่ลองดูแล้วไม่เป็นนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำมาฉีดรถอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันยังมีความร้อนอยู่เดี๋ยวมันจะปะทุขึ้นมาอีกนะครับก็เดี๋ยวรอให้เขาเย็นค่อยเก็บขึ้นไปอีกทีนึงโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการทดลองนะครับผมทำถ่านบำรุงดินนะครับหรือว่าถ่านไบโอชานะครับผมก็ผมจะสรุปนิดนึงก็คือว่าจากที่ทดลองทำตามที่อาจารย์แนะนำครับก็คือด้วยความที่เป็นการลงทุนที่0บาทนะครับก็คือเราไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ซื้อวัสดุอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับก็ใช้ไม้ที่เรามีอยู่ที่เป็นไม้แห้งแล้วก็เหลืออยู่นะครับแล้วก็นำมาเผารวมกันแล้วก็ขุดหลุมนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็เผาดูนะครับแล้วเราก็ได้ฐานพวกนี้ขึ้นมานะครับเวลาเราไปใช้งานนะครับเราก็จะทุบๆให้ละเอียดไม่เชิงละเอียดมากนะครับก็คือให้มันเล็กอนุภาคมันเล็กลงนะครับก็จากนั้นก็จะนำไปแช่น้ำหรือว่าไปผสมในน้ำหมักจุลินทรีย์ต่างๆนะครับแล้วก็ค่อยนำไปใช้กับพืชของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผงถ่านไปโรยรอบกอต้นไม้หรือว่าผสมน้ำแล้วก็รดน้ำต้นไม้ของเรานะครับคิดว่าน่าจะเป็นการปรับปรุงดินแล้วก็ช่วยให้ต้นไม้เราโตขึ้นดีมากนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมในนามสวนไผ่แทนคุณนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับแล้วก็หวังว่าการทดลองผมนะครับตามแนวทางของอาจารย์นะครับที่ทำให้ดูก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับก็ยังไงนะครับก็ฝากช่วยกดติดตามกด Subscribe นะครับช่องของผมให้ด้วยนะครับผมแล้วเราจะเจอกันอีกในคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวนไผ่แทนคุณลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ